This is Thai PBS Podcasts. ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินขอต้อนรับเข้าสู่ห้องสมุดแห่งความสุขความรื่นรมจากสาระดีๆที่นำมาฝากกันดิฉันรัศมีมณีนินรับหน้าที่ดำเนินรายการนำพาคุณไปสู่โลกของเรื่องเล่าของวรรณกรรมและวันนี้พบกับแอนแฟรงค์จากหนังสือบันทึกลับของแอนแฟรงค์อีกครั้งนะคะหนังสือที่มียอดพิมพ์กว่า25ล้านเล่มตีพิมพ์เป็นภาษาต่างๆกว่า55ภาษาคุณสังบอลไกรเลิกแปลเป็นภาษาไทยสำนักพิมพ์ผีเสื้อจัดพิมพ์แล้วก็ห้องสมุดหลังใหม่ถ่ายทอดให้คุณได้ฟังบางเสี้ยวบางส่วนทางเสียงค่ะถ้าคุณฟังแล้วสนใจอยากจะไปหามาอ่านสามารถหาซื้อได้ตามร้านหนังสือใหญ่ๆโดยทั่วไปนะคะบันทึกลับของแอนแฟรงค์มีความหนา400ประมาณ450หน้าค่ะยังคงมีขายอยู่นะคะสำหรับเนื้อหาที่นำมาถ่ายทอดให้คุณได้ฟังนั้นไม่ได้ถ่ายทอดไม่ได้อ่านทั้งหมดค่ะจะมีบางส่วนที่เป็นสาระแล้วก็ใจความสำคัญแล้วก็บางส่วนที่จะให้อรรถรสกับเรื่องราวแต่ยังมีรายละเอียดอีกเยอะนะคะที่เหมาะสำหรับการอ่านเองมากกว่าวันนี้จะเป็นตอนที่5ค่ะตอนที่5ของแอนแฟรงค์ที่เธอเล่าถึงการอาบน้ำและก็การใช้ห้องน้ำเล่าถึงความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับแม่ซึ่งอาจจะไม่ค่อยดีนักจริงๆแล้วต้องเรียกว่าความรู้สึกของเธอที่มีต่อแม่มากกว่าความรู้สึกของเด็กสาวซึ่งเป็นลูกคนที่สองซึ่งมีพี่ที่เป็นเด็กเรียนดีเป็นเด็กเรียบร้อยเพราะฉะนั้นก็เลยถูกเปรียบเทียบนะคะแอนแฟรงก์ก็เลยรู้สึกไม่ค่อยดีต่อแม่มากเท่าไหร่แล้วก็มีการแอบเมาแม่ไว้ในสมุดบันทึกเพราะว่าเป็นเรื่องที่เธอไม่สามารถจะพูดคุยให้ใครฟังได้บอกเล่าถึงความหวาดกลัวเวลาที่มีใครมาเคาะประตูตอนนี้แอนแฟรงค์และครอบครัวนะคะอาศัยอยู่ในที่ซ่อนลับซึ่งอยู่ในตึกที่ทำงานของพ่อเธอเพื่อหลบหนีจากการเรียกตัวของนาซีที่จะมีการเรียกตัวชาวยิวแล้วก็ส่งสู่ค่ายกักกันซึ่งนั่นหมายถึงอนาคตที่ไม่รู้ชะตากรรมแล้วส่วนใหญ่ก็มักไม่มีใครเคยกลับมาวันนี้มาฟังกันต่อนะคะกับเรื่องเล็กๆที่ไม่เล็กค่ะเรื่องของการเข้าห้องน้ำเรื่องของการอาบน้ำในที่ซ่อนซึ่งตอนนี้เป็นเสมือนบ้านของแอนแฟรงค์29กันยายน1942ในบันทึกครั้งนี้แอนแฟรงค์เล่าเรื่องอาบน้ำค่ะโดยบอกว่าไม่มีห้องอาบน้ำมีแต่อ่างล้างมือมีน้ำร้อนซึ่งตอนนี้ถือเป็นสิ่งฟุ่มเฟือยผู้ที่หลบซ่อนทั้ง7คน2ครอบครัวต้องผลัดเวรไปหิ้วน้ำร้อนขึ้นมาใช้อาบแอนแฟรงค์บอกว่าทุกคนหาที่สำหรับอาบน้ำต่างๆกันปีเตอร์ใช้ครัวเป็นที่อาบน้ำทั้งที่ประตูครัวนี่เป็นกระจกก่อนอาบน้ำเขาจะบอกกับทุกคนว่าเขาจะอาบน้ำแล้วนะเพราะฉะนั้นอย่าเดินผ่านประตูครัวเป็นเวลาครึ่งชั่วโมงส่วนนายวานดานหิ้วน้ำขึ้นไปชั้นบนเพื่อจะอาบอย่างมิดชิดในห้องนอนของตนเองส่วนนางวานดานแอนบอกว่ายังไม่เคยเห็นหล่อนอาบน้ำเลยอ้างว่ายังหาที่เหมาะๆไม่ได้
ส่วนพ่อของเธอลงไปอาบในออฟฟิศส่วนตัวชั้นล่างแม่อาบน้ำหลังฉากพรางไฟในครัวด้านหลังมาก็อตกับแอนเลือกด้านหน้าของออฟฟิศเป็นสถานที่ขัดสีฉวีวันตอนบ่ายวันเสาร์เพราะม่านปิดเราได้อาบน้ำในแสงสลัวแต่ฉันไม่ชอบที่นี่นักปีเตอร์แนะให้ลองใช้ห้องส้วมในออฟฟิศใหญ่ที่นั่นฉันนั่งได้ปิดประตูได้และเปิดไฟได้เทน้ำทิ้งลงชักโครกได้และปลอดภัยจากสายตาคนที่อาจแอบดูด้วยฉันได้ลองอาบน้ำในห้องส้วมนี้เมื่อวันอาทิตย์เป็นครั้งแรกแม้ว่าจะฟังดูออกบ้าๆที่ไปอาบน้ำในห้องส้วมแต่ฉันว่าเป็นสถานที่ซึ่งเหมาะที่สุดแหละเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคนทำท่อน้ำมาย้ายท่อน้ำทิ้งแล้วก็ย้ายท่อน้ำจากห้องส้วมไปไว้ทางเดินเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำแข็งตัวในฤดูหนาวขณะที่ช่างท่อกำลังทำงานเราแสนที่จะไม่สะดวกเปิดน้ำใช้ก็ไม่ได้ใช้ส้วมก็ไม่ได้คิดดูสิมันคงไม่เหมาะที่จะเล่าให้เธอฟังถึงวิธีถ่ายสิ่งปฏิกูลออกจากร่างกายแต่ฉันก็ไม่ใช่คนเจ้าระเบียบสุภาพหรือว่าเคร่งจนพูดเรื่องประเภทนี้ไม่ได้เมื่อวันที่เรามาถึงที่นี่นั้นพ่อกับฉันได้จัดหาโถปัสสาวะสำหรับเราเมื่อหาอะไรที่เหมาะสมไม่ได้เราก็สละขวดโหลแก้วที่ใช้เก็บอาหารมาทำเป็นโถปัสสาวะระหว่างที่ช่างมาทำท่อใครจะกลั้นฉี่กลั้นอึได้เราก็ต้องถ่ายสิ่งปฏิกูลของธรรมชาติลงในขวดโหลแก้วในห้องนั่งเล่นเรื่องการถ่ายที่ไม่สะดวกสบายแบบนี้ยังดีกว่าการที่ต้องนั่งนิ่งๆหุบปากทั้งวันเป็นไหนๆเธอคงไม่รู้หรอกว่ามันสุดแสนจะทรมานเพียงใดสำหรับนางสาวกาบๆตามปกติอยู่ที่ซ่อนนี้ตอนกลางวันก็ต้องกระซิบกระซาบพูดอยู่แล้วแต่การที่ไม่ให้กระดิกกระเดี้ยหรือพูดเอาเสียเลยนั้นมันร้ายยิ่งกว่าเรื่องของการถ่ายตั้ง10เท่าหลังจากที่ต้องนั่งนิ่งก้นติดพื้นอยู่3วันติดต่อกันก้นฉันแข็งแล้วก็เจ็บการออกกำลังกายเวลานอนช่วยได้บ้างนิดหน่อยก็เป็นความครุกครักทุลักทุเลที่ทุกคนก็ต้องดัดแปลงประยุกต์ตามความเหมาะสมตามอัธยาศัยนะคะว่าจะเลือกตรงไหนที่ไหนเป็นที่อาบน้ำโชคดีที่ว่าของฝรั่งนั้นอากาศหนาวเพราะฉะนั้นก็อาจจะไม่จำเป็นต้องอาบน้ำทุกวันถ้าเป็นเมืองไทยนี่ก็คงลำบากเหมือนกันเนาะจากนั้นวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคมแอนแฟรงค์เล่าถึงวันเกิดของนางวานดานศัตรูที่แอนแฟรงค์ไม่ค่อยจะชอบขี้หน้าสักเท่าไหร่และเธอก็คิดว่านางวานดานก็คงไม่ค่อยชอบหน้าเธอเช่นกันเมื่อวันที่29ที่ผ่านมาเป็นวันเกิดของนางวานดานเราจัดงานฉลองกันเล็กๆน้อยๆตามมีตามเกิดเพื่อเป็นเกียรติแกหล่อนเป็นต้นว่ามีอาหารดีเป็นพิเศษแล้วก็มีของขวัญเล็กๆน้อยๆให้สามีของนางให้ดอกคาร์เนชั่นสีแดงดูเหมือนจะเป็นธรรมเนียมของครอบครัวนี้เดี๋ยวก่อนขอออกนอกเรื่องสักนิดนึงเถอะนะนางวันดานชอบทำท่าเจ้าชู้กับพ่อของฉันเสมอนี่เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ฉันคันใจเรื่อยมาหล่อนชอบลูบหน้าลูบผมพ่อถลกกระโปรงของตัวเองขึ้นมาสูงแล้วก็พูดแบบดัดจริตทำกิริยากระตุ้งกระติ้งให้เป็นที่สะดุดตาสะดุดใจพ่อโชคดีที่พ่อไม่เห็นว่าหล่อนหน้าพิศวาสอะไรและพ่อไม่เล่นด้วยเธอก็รู้นะคิตตี้ว่าฉันน่ะหวงพ่อแค่ไหนฉันทนความประพฤติของหล่อนไม่ได้หรอกแม่ของฉันไม่เห็นจะเคยทำแบบนั้นกับนายวานดานสักนิดฉันพูดเช่นนี้ใส่หน้าหล่อนเฉลาบแหมถ้าเกิดว่านางวานดานเป็นอย่างที่แอนแฟรงค์พูดอย่างนี้จริงๆก็ถือว่าเอาเรื่องเหมือนกันเนาะนอกจากนี้ค่ะแอนแฟรงค์ยังเมาปีเตอร์ลูกชายของนายและนางวานดานนะคะจากแต่แรกที่ดูเหมือนว่าเขาเป็นคนน่าเบื่อแต่ตอนนี้แอนแฟรงค์บอกว่าปีเตอร์สามารถทำตลกได้เสมอเขาเหมือนฉันอย่างนึงที่ทำให้ทุกคนสนุกแล้วก็ขบขันได้คือเราชอบเล่นแต่งตัววันหนึ่งปีเตอร์สวมชุดกระโปรงตัวแคบๆของแม่เขาฉันสวมเสื้อผ้าของปีเตอร์เขาสวมหมวกผู้หญิงและฉันสวมหมวกแก๊ปผ
พวกผู้ใหญ่หัวเราะภาพที่น่าขันนี้กันใหญ่เลยและเราก็สนุกไม่น้อยก็เป็นความสุขความรื่นรมในสถานการณ์ที่น่าจะอึดอัดใจนี้มีข่าวดีข่าวหนึ่งก็คือว่าเบฟซึ่งเป็นคนทำงานในออฟฟิศของนายวันดานก็คือออฟฟิศของพ่อแอนเนี่ยนะคะคือเป็นคนชาวฮอลแลนด์โดยปกติที่มีส่วนรู้เห็นในการหลบซ่อนครั้งนี้เนี่ยได้เขียนจดหมายไปถึงโรงเรียนเลขานุการแห่งหนึ่งแล้วก็จัดการให้มาร์กอสปีเตอร์แล้วก็แอนสมัครเรียนชวเลขทางไปรษณีย์ซึ่งดูเหมือนว่าแอนแฟรงก์ก็ค่อนข้างจะตื่นเต้นนะคะเธอบอกว่าคอยดูนะปีหน้าเธอจะเห็นว่าเราจะเป็นนักชวเลขผู้เชี่ยวชาญถ้าเราเขียนข้อความออกมาเป็นรหัสได้ก็น่าจะดีไม่น้อยนอกจากนี้แอนพูดถึงเรื่องพี่สาวอันนี้ก็สะท้อนให้เห็นถึงตัวตนของแอนแฟรงค์ว่าเป็นคนที่ขี้หมันไส้แล้วก็ขี้รำคาญแม่ชอบตำหนิฉันเสมอที่โต๊ะอาหารตอนนี้มาร์กอสจะได้โดนซะบ้างหรืออาจไม่โดนมากกว่าเพราะว่าแม่ไม่เคยแคะไคเธอก็เธอเป็นเพชรน้ำหนึ่งแห่งคุณธรรมนี่นาสองสามวันนี้ฉันล้อมาร์กอสอย่างนั้นแหละแต่เธอไม่ชอบฉันอยากจะสอนเธอว่าอย่าเป็นคนดีเกินไปนักเธอควรจะได้เรียนรู้เรื่องนี้สักทีขอจบข่าวผสมปนเปทั้งหลายในวันนี้ด้วยเรื่องเล่าตลกตลกของนายวานดานอะไรเอ่ยเสียงดังกริ๊ก99ครั้งแล้วดังแกรก1ครั้งก็กิ้งกือที่มีตีนพิการข้างหนึ่งไงล่ะเป็นเด็กซนๆเป็นเด็กช่างพูดเป็นเด็กที่มีความเป็นตัวของตัวเองแล้วก็เป็นเด็กที่ขี้หมั่นไส้พอสมควรนี่ทำให้บันทึกของแอนแฟรงค์มีเสน่ห์น่าติดตามนะคะแล้วก็มีหลายอารมณ์ความรู้สึกบันทึกฉบับวันที่3ตุลาคมในฉบับนี้แอนแฟรงค์เขียนถึงความรู้สึกของเธอที่มีต่อแม่ต้องบอกว่านี่เป็นวัฒนธรรมตะวันตกหรืออาจจะเรียกได้ว่าวัฒนธรรมของชาวยิวซึ่งก็คือฝรั่งจากมุมมองของคนไทยนะคะคือสำหรับคนไทยคนตะวันออกเราจะไม่ค่อยพูดความรู้สึกที่มีต่อพ่อแม่ในด้านลบถึงแม้บางครั้งนี่อาจจะมีขัดแย้งบ้างแต่สำหรับชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวตะวันตกบางทีก็อาจจะมีการพูดอย่างเปิดเผยหรือเปล่ามากกว่าคนไทยอย่างแอนแฟรงค์เนี่ยเธอเล่าถึงเรื่องที่เธอมีเรื่องคือมีเรื่องกับแม่ทะเลาะกันและต่างคนต่างก็ร้องไห้นะคะแอนแฟรงค์ก็คงจะของขึ้นพอสมควรบวกกับเรื่องราวที่ผ่านมาที่แม่เนี่ยมักจะชมแต่พี่สาวแล้วก็เอามาเปรียบเทียบกับแอนแฟรงค์แอนแฟรงค์ก็เลยคับข้องใจเรื่อยมาแล้วก็มีอคติต่อแม่ด้วยเพราะรู้สึกว่าแม่นั้นมีอคติต่อเธอแอนแฟรงค์เล่าไว้ในวันเสาร์ที่3ตุลาคมบอกว่าเมื่อวานนี้แม่กับฉันมีเรื่องกันรุนแรงอีกแม่เริ่มก่อนฟ้องพ่อว่าฉันไม่ดีอย่างโง้นอย่างนี้แล้วแม่ก็ร้องไห้ทำให้ฉันร้องไห้ไปด้วยฉันก็เลยปวดหัวมากในที่สุดฉันบอกพ่อว่าฉันรักพ่อมากกว่าแม่มากนักแต่พ่อบอกว่าเมื่อเหตุการณ์เป็นปกติแล้วฉันจะไม่รู้สึกเช่นนั้นแต่ฉันไม่เชื่อหรอกนะฉันต้องบังคับตัวเองให้สงบเงียบเมื่ออยู่ต่อหน้าแม้ขณะที่ในใจนั้นอยากจะตบหน้าแม่พ่อบอกว่าอยากให้ฉันอาสาช่วยเหลือแม่เป็นบางครั้งเช่นเมื่อแม่ไม่สบายหรือปวดหัวแต่ฉันไม่ทำเพราะฉันไม่รักแม่และไม่อยากทำเช่นนั้นฉันเคยนึกฝันภาพแม่ตายแต่ไม่เคยนึกภาพความตายของพ่อออกมาได้ฉันเป็นเด็กเลวแต่ฉันรู้สึกอย่างนี้ต่อแม่จริงๆฉันหวังว่าแม่จะไม่ได้อ่านที่ฉันเขียนตอนนี้หรือตอนไหนก็ตามที่ฉันเขียน
ฟังแล้วก็ออกจะน่าตกใจนะคะพ่อบ่นเรื่องที่ฉันใช้เวลาเขียนสมุดบันทึกมากเกินไปและขู่ว่าจะยึดสมุดบันทึกของฉันน่ากลัวพี่ลึกต่อไปนี้ฉันคงจะต้องซ่อนสมุดบันทึกให้ดีนอกจากนั้นค่ะในบันทึกฉบับนี้ขออนุญาตเรียกฉบับก็แล้วกันเนาะแอนแฟงยังเล่าถึงการที่เธอได้รับอนุญาตให้อ่านหนังสือสำหรับผู้ใหญ่ได้บ้างแล้วเธอกำลังอ่านเรื่องวัยรุ่นของอีวาโดยนิโคแวนซัตเทเลนนะคะโดยเธอวิจารณ์ว่าเรื่องนี้ไม่แตกต่างจากหนังสือสำหรับเด็กหญิงวัยรุ่นในเรื่องนั้นเด็กงอกจากต้นไม้เหมือนแอปเปิ้ลพอโตขึ้นนกกระสาก็เก็บเด็กจากต้นไม้และนำไปให้พวกแม่ๆแต่อีวาเห็นแมวออกลูกจากตัวของมันเธอจึงเข้าใจว่าแมวออกไข่และฟักไข่เหมือนแม่ไก่ฟักลูกไก่ก็เลยคิดว่าเมื่อแม่ที่เป็นมนุษย์อยากมีลูกจะต้องขึ้นไปอยู่ชั้นบนของบ้านก่อนออกไข่แล้วก็ฟักเมื่อเด็กถูกฟักออกมาแล้วแม่อ่อนเพลียจากการกกไข่ถึงจุดนี้อีวาก็เกิดอยากจะมีลูกบ้างเธอแผ่ผ้าพันคอขนสัตว์ลงบนพื้นเพื่อว่าเวลาเธอออกไข่ไข่จะได้ไม่แตกเพราะให้ตกลงบนผ้าที่เธอปูเอาไว้อีวาหมอบบนผ้าขนสัตว์อยู่นานก็ไม่มีไข่ออกมามีแต่ไส้กรอกออกมาแทนอีวารู้สึกกระดากและอายเธอคิดว่าตนเองป่วยหรือว่าไม่สบายแอนแฟรงก์ก็บอกว่าเป็นเรื่องที่ตลกแล้วก็ยังมีบางเรื่องบางส่วนของเรื่องวัยรุ่นของอีวาซึ่งพูดเกี่ยวกับผู้หญิงที่ทอดกายขายร่างตามถนนซึ่งแอนบอกว่าถ้าเป็นเธอคงจะยอมตายซะดีกว่าที่จะต้องตากหน้ากับผู้ชายแบบนั้นและหนังสือยังพูดถึงรอบเดือนของอีวาด้วยซึ่งตรงนี้แอนแฟรงก์ก็บอกว่าฉันอยากมีรอบเดือนเหลือเกินฉันจะได้เป็นผู้ใหญ่เต็มตัวคือแอนแฟรงก์มีความรู้สึกว่าการมีรอบเดือนเป็นสัญลักษณ์ของการเป็นผู้ใหญ่อย่างสมบูรณ์และเธอก็รอคอยวันที่เธอจะมีรอบเดือนซึ่งเป็นสัญลักษณ์ว่าเธอจะเป็นสาวและเป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งอย่างสมบูรณ์นี่คือบันทึกลับของแอนแฟรงค์นะคะวรรณกรรมและหนังสือเล่มพิเศษของโลก This is Thai PBS Podcasts ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินกลับมาฟังบันทึกของแอนแฟรงค์กันต่อนะคะในฉบับนี้จะค่อนข้างตื่นเต้นค่ะเพราะว่าแอนแฟรงค์จะเล่าถึงเหตุการณ์ที่มีเพื่อนๆชาวยิวถูกจับตัวไปแล้วก็ส่งไปอยู่ค่ายกักกันซึ่งถือว่านั่นเป็นเรื่องที่ร้ายกาจมากนะคะเพราะไม่อาจจะคาดวางได้ถึงอนาคตทุกๆคนจำเป็นที่จะต้องรักษาตัวให้รอดในภาวะเช่นนี้แล้วก็รอคอยจนกว่าสงครามจะจบสิ้นลงซึ่งก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่อ่านบันทึกของแอนแฟรงค์หลายคนคงรู้สึกว่าเรานี้ช่างแสนจะโชคดีนะคะที่ไม่ต้องมีประสบการณ์ที่เลวร้ายเหมือนอย่างชาวยิวหลายล้านคนในช่วงสงครามที่ต้องหนีกันอย่างหัวซุกหัวซุนและที่ร้ายก็คือส่วนใหญ่หนีไม่ได้ไม่ทันได้หนีหรือหนีไม่รอดครอบครัวของแอนแฟงและครอบครัวของนายวานดานตอนนี้หนีได้แล้วก็กำลังหลบซ่อนตัวเก็บตัวเงียบแต่ว่าจะหนีไปได้ไกลไปได้นานสักแค่ไหนก็ต้องลองติดตามกันต่อไปนะคะเอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังพร้อมหรือยังคะในการที่จะกลับไปสู่ที่ซ่อนลับของแอนแฟรงค์และครอบครัวจากหนังสือบันทึกลับของแอนแฟรงค์ศุกร์ที่9ตุลาคม1942คิตตี้ที่รักวันนี้ฉันมีแต่ข่าวสลดหดหูใจที่สุดคือชาวยิวเพื่อนของเรานับโหลถูกพวกเกสตาโปจับไปพวกนี้ทารุณโหดร้ายต่อชาวยิวอย่างไร้ความปราณีพวกเขาถูกนำขึ้นรถบรรทุกสัตว์แล้วก็ส่งไปยังเวสเทเบิร์กซึ่งเป็นค่ายกักกันชาวยิวที่ใหญ่มากในเมืองเดรนเต้เมียบเล่าให้ฟังถึงคนที่หลบหนีจากค่ายนั้นค่ายเวสเทเบิร์กนี้ฟังดูร้ายกาจนักไม่มีอะไรจะกินไม่มีอะไรจะดื่มมีห้องน้ำเพียงห้องเดียวสำหรับคนนับร้อยห้องส้วมก็มีไม่พอมีหนำซ้ำ
น้ำยังไหลเพียงวันละชั่วโมงทั้งชายและหญิงนอนรวมกันหมดผู้หญิงกับเด็กจะถูกโกนหัวคนเหล่านี้ไม่มีทางหนีได้เลยบางคนก็มองออกโดยลักษณะหน้าตาว่าเป็นชาวยิวรวมไปถึงศีรษะที่ถูกโกนก็จะเป็นตราประทับอย่างดีขนาดค่ายกักกันในประเทศฮอลแลนด์ยังมีสภาพเลวร้ายเช่นนี้แล้วพวกที่ถูกส่งไปไกลในถิ่นป่าเถื่อนจะทารุณสักเพียงไหนเราเข้าใจว่าพวกเขาคงถูกฆ่าตายกันหมดทุกคนวิทยุอังกฤษบอกว่าพวกเขาถูกฆ่าด้วยแก๊สนั่นอาจจะเป็นวิธีตายที่เร็วที่สุดฉันไม่สบายใจแล้วก็หดหู่เป็นอย่างยิ่งอดน้ำตาไหลไม่ได้เมื่อเมียบเล่าเรื่องราวเหล่านี้เมียบเล่าให้ฟังว่าเมื่อเร็วๆนี้เกสตาโปจับหญิงชราพิการชาวยิวคนหนึ่งให้นั่งอยู่ที่หน้าธรณีประตูบ้านของเมียบแล้วไปหารถมาบรรทุกตัวแกหญิงชราผู้นั้นนั่งรออยู่อย่างอกสั่นขวัญแขวนเมื่อเห็นปืนที่พวกเขายิงเครื่องบินอังกฤษและเห็นแสงสว่างของไฟส่องหาเครื่องบินเมียบสงสารหญิงชราผู้นี้มากอยากจะพาตัวแกไปหลบซ่อนแต่ก็ไม่กล้าเสี่ยงไม่มีใครกล้าเสี่ยงช่วยหรอกชาวเยอรมันพวกนี้ลงโทษโดยไม่ปราณีเสมอข่าวร้ายต่างๆยังไม่จบแค่นี้นะเดี๋ยวนี้ยังมีการจับตัวประกันถ้าใครก่อวินาศกรรมต้องโดนจับเป็นตัวประกันทั้งนั้นแล้วก็ต้องโทษทารุณสยดสยองเอาการเชละคนที่มีชื่อเสียงราษฎรผู้บริสุทธิ์จำนวนมากถูกส่งตัวไปขังคุกเพื่อรอชะตากรรมถ้ามีการก่อวินาศกรรมและจับตัวผู้กระทำไม่ได้เกสตาโปก็จะนำตัวประกันราว5คนมายืนเรียงติดกำแพงแล้วก็ยิงเป้าหนังสือพิมพ์ลงข่าวการถูกประหารของพวกตัวประกันเหล่านี้อยู่บ่อยๆโดยที่พวกเขาไม่ได้กระทำผิดแต่อย่างใดการกระทำเช่นนี้เรียกกันว่าอุปัตตวเหตุถึงตายพวกเยอรมันนี่ช่างวิเศษแท้ๆมาคิดดูครั้งหนึ่งฉันก็เคยมีสัญชาติเยอรมันแต่ฮิตเลอร์ริบสัญชาติเยอรมันของเราคืนไปนานแล้วจริงๆนะชาติเยอรมันกับยิวนั้นเป็นศัตรูคู่อาฆาตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกเลยพุธที่14ตุลาคม1942ในบันทึกฉบับนี้แอนแฟรงค์เล่าถึงกิจวัตรประจำวันของเธอว่าเธองานเยอะเหลือเกินเพิ่งจะแปลหนังสือเรื่องสาวงามจากเมืองดิเวเนสเสร็จไปหนึ่งบททำเลขที่โจทย์ยากอย่างร้ายกาจทำไวยากรณ์ฝรั่งเศส3หน้ากระดาษเรียนเรื่องชวเลขอ่านหนังสือเรื่องครอบครัวพายุแล้วก็อ่านบทละครของเคนเนอร์หลายเรื่องที่สำคัญแอนเล่าถึงความสัมพันธ์ของเธอกับมาร์กอสพี่สาวหมู่นี้แม่มาร์กอสและฉันค่อยเข้ากันได้หน่อยทุกสิ่งก็เลยดีขึ้นเมื่อคืนนี้มาร์กอสกับฉันนอนเตียงเดียวกันเบียดกันแอดแต่ก็สนุกดีมาร์กอสถามว่าฉันจะยอมให้เธออ่านสมุดบันทึกได้ไหมฉันตอบว่าได้สิแต่นิดเดียวนะแล้วฉันก็ถามเธอว่าเธอล่ะจะยอมให้ฉันอ่านสมุดบันทึกได้ไหมมาร์กอสตอบว่าได้เช่นกันแล้วเราก็คุยกันถึงอนาคตฉันถามมาร์กอสว่าอยากเป็นอะไรแต่เธอไม่ยอมบอกคงจะเก็บเป็นความลับฉันเดาเอาว่ามาร์กอสอยากเป็นครูไม่รู้ว่าเดาถูกหรือเปล่าแต่ที่จริงฉันก็ไม่น่าจะอยากรู้อยากเห็นมากนักหรอกนะเมื่อเช้านี้ฉันขึ้นไปนอนบนเตียงปีเตอร์หลังจากที่บอกให้เขาออกไปก่อนเขาโกรธมากแต่ก็ช่างประไรเขาน่าจะเป็นมิตรที่ดีต่อฉันบ้างในเมื่อฉันให้แอปเปิลเขาผลหนึ่งเมื่อคืนนี้ฉันถามมาร์กอสด้วยว่าฉันขี้เหร่มากไหมเธอตอบว่าฉันน่ะสะดุดตาโดยเฉพาะฉันมีในตาสวยคำตอบดูคลุมเครือไม่ชัดเจนเอาซะเลยเอาละไว้ฉบับหน้านะจากนั้นวันอังคารที่20ตุลาคม1942ก็เกิดเรื่องตื่นเต้นในบ้านนี้มีเครื่องดับเพลิง5เครื่องไม่ช้าไม่นาน
จะมีคนมาเติมสารเคมีสำหรับดับไฟให้เต็มเสมอแต่ไม่มีใครเตือนให้เรารู้ตอนที่เขามาผลก็คือเราไม่ได้สงบปากระวังตัวให้เงียบจนกระทั่งฉันได้ยินเหมือนค้อนตอกอยู่ข้างนอกตรงข้ามประตูตู้หนังสือทางเข้าที่ซ่อนลับของเราฉันคิดว่าต้องเป็นคนเอาสารเคมีมาเติมเครื่องดับเพลิงจึงบอกเบฟซึ่งกำลังกินอาหารกับเราว่าอย่าเพิ่งลงไปข้างล่างนะพ่อกับฉันไปยืนเฝ้าที่ประตูเพื่อคอยฟังตอนที่เขากลับออกไปเขาทำงานอยู่15นาทีแล้วก็วางค้อนเครื่องมือบนหลังตู้แล้วเคาะประตูดังๆเราหน้าซีดเผือดทันทีคงเป็นเพราะเขาได้ยินเสียงในที่ซ่อนนี้เลยอยากสำรวจภายในมีเสียงเคาะเสียงดึงเสียงผลักเสียงบิดโอ้ยตายละฉันแทบจะเป็นลมหมดสติเมื่อคิดว่าคนแปลกหน้าผู้นี้พบซี่ซ่อนอันเร้นลับของเราแล้วขณะที่คิดว่าวาระสุดท้ายอยู่ใกล้ตัวเต็มทีก็ได้ยินเสียงคลายแมนบอกว่าเปิดประตูหน่อยผมเองเราเปิดประตูทันทีเรื่องก็คือแต่ขอเกี่ยวตู้ซึ่งปลดเข้าปลดออกได้โดยผู้รู้ความลับของเรานั้นเกิดติดและก็ปลดไม่ออกนั่นคือเหตุว่าทำไมจึงไม่มีใครมาเตือนเราว่าจะมีคนมาเติมน้ำยาพอเขาลงไปข้างล่างแล้วไคลแมนก็จะขึ้นมารับเบฟแต่ปลดตะขอบตู้ไม่ได้อีกจึงต้องเคาะดึงผลักดังที่เราได้ยินเฮ้อโล่งอกไปทีตอนที่กำลังกลัวอยู่นั้นฉันนึกถึงผู้ชายที่กำลังจะพังประตูเข้ามาตัวโตสูงใหญ่ขึ้นทุกทีจนกลายเป็นยักษ์มหึมาไปเลยกลายเป็นฟาสซิสต์ร่างใหญ่ที่สุดในโลกโชคดีที่ทุกอย่างเรียบร้อยปลอดภัยอย่างน้อยก็คราวนี้ล่ะเมื่อวันจันทร์เมียบกับแจนนอนค้างกับเราที่นี่สนุกดีมาก๊อตกับฉันย้ายไปนอนห้องพ่อและแม่เพื่อให้คุณและคุณนายคือเมียบและแจนใช้ห้องของเราอาหารมื้อนั้นอร่อยปานอาหารทิพย์เชียวละมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเล็กน้อยคือลานตะเกียงของพ่อขาดเลยมืดตื้อต้องหาเทียนจุดกล่องใส่ลานตะเกียงอยู่ในกล่องหลังสุดในห้องเก็บของที่มืดไม่มีใครอยากเข้าไปที่นั่นหลังข้ามหรอกแต่แล้วผู้ชายก็เสี่ยงขึ้นไปด้วยกัน10นาทีต่อมาทุกอย่างก็เรียบร้อยเราดับเทียนได้เช้าวันนี้ฉันตื่นแต่เช้ามืดแจนแต่งตัวเรียบร้อยแล้วเพราะเขาต้องไปตอน 8:30 น.เขาขึ้นไปชั้นบนเพื่อกินอาหารเช้าตอน 8:00 น.เมียบกำลังสารวนแต่งตัวเธอสวมเสื้อตัวนายแบบเดียวกับฉันเวลาขี่จักรยานมาก๊อตกับฉันก็รีบแต่งตัวแล้วขึ้นไปชั้นบนเร็วกว่าปกติหลังอาหารเช้าอันรื่นรมย์เมียบก็กลับลงไปทำงานข้างนอกฝนตกหนักเมียฟจึงดีใจที่ไม่ต้องขี่จักรยานตากฝนพ่อกับฉันช่วยกันทำเตียงหลังจากนั้นฉันก็เรียนผันคำกริยาฝรั่งเศสที่ไม่เป็นไปตามกฎ5คำหนักหน้าดูจริงไหมมาก้อยกับปีเตอร์อ่านหนังสืออยู่ในห้องของเรามูซี่ขดอยู่ข้างๆมาก้อสบนเก้าอี้ยาวหลังเรียนคำกริยาฉันก็ไปอ่านหนังสือกับพวกเขาฉันอ่านบทเพลงจากป่าเพื่อนิรันดร์หนังสือเล่มนี้ไพเราะมากแต่เรื่องราวแปลกกว่าเรื่องอื่นๆฉันอ่านเกือบจบแล้วสัปดาห์หน้าเบฟก็จะมาค้าง1คืนพฤหัสบดีที่29ตุลาคม1942ในบันทึกฉบับนี้แอนแฟรงค์เล่าถึงอาการไม่สบายของพ่อสุดที่รักของเธอฉันกำลังกังวลใจอย่างที่สุดพ่อไม่สบายมีไข้สูงแล้วก็มีผื่นแดงๆตามตัวคล้ายเป็นหัดกลุ้มจะแย่เพราะเราเรียกหมอไม่ได้แม่บอกว่าปล่อยให้เหงื่อออกมากๆไข้จะได้ลดเมื่อเช้าเมียบบอกเราว่าเครื่องเรือนทุกชิ้นของครอบครัววานดานถูกขนย้ายออกจากบ้านหมดเรายังไม่ได้บอกพวกเขาเรื่องนี้นางวานดานยิ่งประสาทมากอยู่ด้วยขี้เกียจฟังหล่อนคร่ำครวญถึงชุดอาหารกระเบื้องเคลือบและเก้าอี้สวยวิลิสมาหลาเราเองก็ต้องทิ้งสมบัติสวยงามไว้เบื้องหลังมีประโยชน์อะไรล่ะที่จะไปคร่ำครวญรำพันถึงมันในตอนนี้
จะว่าไปก็น่าใจหายนะคะกับการที่ต้องทิ้งบ้านแล้วก็มาหลบซ่อนตัวแล้วบ้านก็จะถูกรื้อค้นแล้วก็ถูกขนเอาข้าวของเครื่องใช้ที่มีค่าอื่นๆไปพ่ออยากให้ฉันอ่านหนังสือบทละครของเฮปเบิร์นและนักเขียนเยอรมันที่มีชื่อเสียงคนอื่นๆตอนนี้ฉันเริ่มอ่านภาษาเยอรมันได้ไม่เลวแล้วเว้นแต่ฉันมักจะส่งเสียงอู้อี้อยู่ในคอแทนที่จะอ่านเงียบๆอีกหน่อยก็คงหายพ่อหยิบหนังสือบทละครของเกอเต้และชินเลอร์จากตู้ใหญ่พ่อว่าจะอ่านให้ฉันฟังทุกเย็นเราเริ่มเรื่องดอนคาร์ลอสแล้วอันนี้ก็ทำให้เราได้เห็นวิถีของครอบครัวแอนแฟรงค์นะคะว่าเป็นครอบครัวที่น่ารักมากเพราะว่าพ่อเนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่องของการอ่านมักจะมีเวลาอ่านหนังสือร่วมกันกับลูกหรือไม่ก็อ่านให้ลูกฟังแล้วก็สนับสนุนให้ลูกอ่านแม่อยากทำตามตัวอย่างที่ดีของพ่อบ้างแม่ยัดเยียดหนังสือพระคัมภีร์ใส่มือฉันเพื่อแสดงความสุภาพฉันจำต้องอ่านบทสวดภาษาเยอรมันบางบททุกบทไพเราะจริงๆแต่ไม่เข้าหัวฉันมากนักทำไมแม่ต้องมาบังคับให้ฉันเคร่งศาสนาด้วยนะพรุ่งนี้เราจะจุดไฟเตาผิงเป็นวันแรกน่ากลัวจะสำลักควันกันเป็นแน่เพราะว่าปล่องไฟไม่ได้ทำความสะอาดมาหลายปีหวังว่าควันจะลอดขึ้นไปได้นะจากนั้นในวันจันทร์ที่2พฤศจิกายนในบันทึกฉบับนี้นะคะมีเรื่องที่แอนได้บันทึกถึงความรู้สึกลึกๆของเธอเกี่ยวกับเรื่องของรอบเดือนในบันทึกของแอนแฟรงค์ฉบับแรกที่ตีพิมพ์ออกมานั้นมีการตัดการบันทึกถึงเรื่องส่วนตัวเรื่องความรู้สึกทางเพศความพึงพอใจในเพศตรงข้ามแล้วก็เรื่องของการเจริญเติบโตของเด็กหญิงนะคะซึ่งก็เป็นไปตามวัยแต่ว่าในฉบับต่อมาก็มีการใส่รายละเอียดต่างๆเหล่านี้ลงไปคือตอนแรกเนี่ยตัดเอาบางส่วนออกเพราะเกรงว่าจะไม่เหมาะสมแต่ต่อมาก็มีการนำฉบับจริงๆนะคะมาตีพิมพ์และฉบับที่แปลเป็นภาษาไทยเนี่ยอันนี้ก็เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งก็จะตีพิมพ์หมดเลยทั้งตัวบันทึกในตอนแรกความคิดเห็นของแอนที่มาเพิ่มเติมทีหลังนะคะรวมไปถึงบันทึกในความรู้สึกส่วนตัวของเธออย่างเช่นฉบับนี้เนี่ยเธอพูดถึงความรู้สึกของเด็กสาวที่อยากจะมีรอบเดือนเพราะมองว่าถ้ามีเนี่ยก็เป็นเครื่องที่จะบ่งบอกว่าเธอโตเป็นสาวอย่างสมบูรณ์แล้วแอนบอกว่าปอลอฉันลืมเอ่ยถึงข่าวสำคัญคือว่าฉันอาจจะมีรอบเดือนในไม่ช้านี้แล้วฉันรู้ได้เพราะสังเกตว่ามีสีเรื่อยๆที่กางเกงในแม่ก็คาดว่ามันจะมาเร็วๆนี้แหละฉันแทบจะทนรอไม่ไหวเพราะมันเป็นเรื่องสำคัญของลูกผู้หญิงแย่มากๆที่ไม่สามารถหาผ้าอนามัยได้เพราะจะหาซื้อที่ไหนก็ไม่มีอีกแล้วผ้าซับหรือกางเกงซับในของแม่ก็ใช้เฉพาะหญิงที่มีลูกเท่านั้นและขณะเดียวกันนะคะในบันทึกฉบับนี้ตอนท้ายเนี่ยแอนก็ได้มาเขียนเพิ่มเติมเมื่อวันที่22มกราคม1944คือหลังจากเวลาผ่านไปร่วม2ปีนะคะเธอกลับมาอ่านบันทึกอีกครั้งหนึ่งและเธอก็มีความเห็นที่แตกต่างเธอจึงบันทึกเอาไว้อีกครั้งหนึ่งว่าภายหลังที่เขียนบันทึกได้1ปีครึ่งและกลับไปอ่านดูรู้สึกประหลาดใจมากที่เขียนอะไรลงไปเหลวๆไหลๆแบบเด็กลึกในใจนั้นฉันรู้แน่ว่าฉันไม่มีวันเป็นเด็กไร้เดียงสาแบบนั้นอีกไม่ว่าจะอยากเป็นเด็กเพียงใดฉันเข้าใจว่าอารมณ์มันเปลี่ยนไปคำที่ฉันเขียนวิจารณ์มาก๊อตแม่และพ่อนั้นคล้ายกับว่าเพิ่งบันทึกเมื่อวานนี้นี่เองแต่คาดไม่ถึงว่าจะเขียนอะไรอย่างเปิดเผยในเรื่องอื่นๆฉันรู้สึกกระดากมากที่อ่านบันทึกบางเรื่องซึ่งแท้จริงแล้วมันไม่ได้แย่เหมือนที่บันทึกหรอกนะคำพูดในบันทึกของฉันนั้นโป้งป้างโผงผางไม่ประณีตซะเลยฉันเข้าใจเรื่องโรคคิดถึงบ้านและปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะได้พบมูตี้อีกตลอดเวลาที่มาอยู่ที่นี่ฉันใฝ่หาความไว้วางใจบางครั้งรู้ตัวบางทีก็ไม่รู้ตัวฉันใฝ่ฝันถึงความรักเสมอการสัมผัสทางกาย
ความรู้สึกนี้มากบ้างน้อยบ้างแต่ก็มีอยู่เสมอแล้วก็วันพฤหัสบดีที่5พฤศจิกายนนะคะฉบับนี้เป็นบันทึกสั้นๆคิตตี้ที่รักในที่สุดอังกฤษก็มีชัยหลายครั้งในแอฟริกาสตาลินกราดยังไม่พ่ายดังนั้นผู้คนก็ยังเป็นสุขกันอยู่จากนั้นก็ไม่มีอะไรพิเศษจะรายงานเราดื่มกาแฟและน้ำชากันเมื่อเช้านี้สัปดาห์นี้ฉันอ่านหนังสือมากและทำงานนิดหน่อยนั่นเป็นวิถีทางที่ควรเป็นซึ่งจะนำไปสู่เส้นทางแห่งความสำเร็จแน่ๆหมู่นี้แม่กับฉันค่อยไปกันด้วยดีหน่อยแต่ก็ไม่ถึงกับใกล้ชิดพ่อไม่สู้เปิดเผยเรื่องความรู้สึกนักติดแต่ถึงกระนั้นพ่อก็ยังคงเป็นหวานใจของฉันตามเคย 2-3 วันมานี้เราจุดเตาผิงแล้วทำให้ห้องทั้งห้องเต็มไปด้วยควันฉันชอบการทำความอุ่นแบบเดินท่อทั่วบ้านมากกว่าคนอื่นก็คงเห็นเช่นกันมาก็อดมักจะเป็นต้นเหตุแห่งเรื่องน่ารำคาญทั้งเช้ากลางวันและกลางคืนจากนั้นในวันเสาร์ที่7พฤศจิกายนนะคะฉบับนี้บันทึกยาวเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เป็นบันทึกที่ทำให้เราได้เห็นถึงความรู้สึกของเด็กคนหนึ่งซึ่งน้อยอกน้อยใจรู้สึกว่าพ่อกับแม่เนี่ยมองเธอในแง่ร้ายตัดสินเธอด้วยการมีอคตินะคะแอนฟังเล่าเหตุการณ์ที่เธอกับพ่อและแม่เนี่ยผิดใจกันอันเนื่องมาจากเรื่องเล็กน้อยนิดเดียวเองจดหมายฉบับนี้ขออภัยบันทึกฉบับนี้นะคะทำให้เราได้เห็นว่าในบางครั้งเวลาที่เราว่าเด็กบางคนเราอาจจะมองผิดไปก็ได้เราอาจจะไม่เข้าใจเขาก็ได้นะคะเหมือนอย่างที่แอนแฟรงค์รู้สึกกับพ่อและแม่ลองฟังดูค่ะคิตตี้ที่รักแม่กำลังหงุดหงิดขี้โมโหอย่างร้ายนั่นคือสัญญาณบอกให้รู้ว่าฉันจะเคราะห์ร้ายอีกแล้วอยากรู้ว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญหรืออย่างไรที่พ่อกับแม่ไม่เคยเอ็ดมากอสเลยไม่ว่าเรื่องอะไรจะต้องมาลงที่ฉันทุกทีตัวอย่างเช่นเมื่อคืนวานมากอสอ่านหนังสือเล่มหนึ่งมีภาพประกอบสวยงามและปุบปับเธอลุกขึ้นไปข้างบนวางหนังสือไว้ในลักษณะว่าจะกลับมาอ่านต่อแต่เผอิญขณะนั้นฉันไม่ได้ทำอะไรก็หยิบหนังสือเล่มนั้นขึ้นมาดูภาพมากอสกลับลงมาเห็นหนังสือเล่มนั้นอยู่ในมือฉันเธอทำหน้านิ่วและขอหนังสือคืนฉันเพียงแค่อยากจะดูรูปอีกแป๊บเดียวเท่านั้นแม่ก็เข้ามาพอดีและสังเกตเห็นหน้าตาไม่สะเบยของมาก็อดแม่เสียงแข็งกับฉันทันทีคืนหนังสือให้มาก็อดเดี๋ยวนี้นะเขากำลังอ่านอยู่พ่อก็เผอิญเข้ามาในห้องพอดีอีกเหมือนกันพ่อไม่รู้อีโนอีเนอะไรเพียงแค่เห็นหน้าขมวดของมาก็อดและเห็นหนังสือมาก็อดอยู่ในมือฉันพ่อก็ใส่ฉันทันทีนี่พ่ออยากรู้นักว่าถ้ามาก็อดเอาหนังสือของเธอไปเธอจะว่ายังไงฉันยอมแพ้ทันทีวางหนังสือแล้วก็เดินออกจากห้องไปทุกคนจะต้องเข้าใจว่าฉันโกรธแต่เปล่าฉันไม่ได้โกรธแต่ฉันรู้สึกขมขื่นฉันรู้สึกว่าพ่อทำไม่ถูกเลยที่ตัดสินเรื่องโดยไม่รู้อย่างถ่องแท้ฉันอยากคืนหนังสือให้มาร์กอสเองด้วยความเต็มใจโดยที่พ่อกับแม่ไม่ต้องเข้ามายุ่งเกี่ยวแล้วก็บังคับแต่นี่ทั้งคู่เข้าข้างมาร์กอสเต็มประตูพร้อมกันคล้ายกับว่ามาก็เป็นผู้โชคร้ายที่ถูกรังแกและได้รับความอยุติธรรมที่สุดนี่เป็นอีกคุณค่าหนึ่งของหนังสือบันทึกลับของแอนแฟรงค์ค่ะติดตามได้ในตอนต่อไปกับห้องสมุดหลังใหม่วันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินถ้าฟังห้องสมุดหลังใหม่แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ